มสวัสดีค่ะเรากำลังจะเข้าหุบเขาโพธิสัตว์กันแล้วนะคะพระอาทิตย์ดวงกลมสวยงามกำลังจะเลยบ้านพี่หมอนุ้ยแล้วล่ะค่ะแล้วก็จะเห็นพระพักของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์กับหุบเขาที่พวกเรากลับบ้านวันนี้หลังจากที่คุณแม่ประชุมตอนบ่ายแล้วค่อนข้างเหนื่อยเลยล่ะค่ะแต่ก็ดีที่มีคนกล้าตัดสินใจไปกับพวกเราและตอนนี้เสถียรธรรมสถานก็อาจจะใช้14วันแห่งการถูกขอร้องว่าอย่าทำให้เกิดการรวมตัวกันอย่ามีชุมชนมากไปเพราะฉะนั้นพวกเราจึงใช้โอกาสนี้เป็นการพักและก็ฟื้นฟูเสถียรธรรมสถานเพื่อให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครแล้วก็อพยพกันมาค่ะในรถคันนี้ก็7ชีวิตแล้วนะคะแล้วก็14ชีวิตที่มาก่อนโดย2ตู้รถตู้2คันถึงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคุณแม่กำลังจะเข้าไปโอ้พ่อที่สวยจริงๆเข้าไปที่บริเวณที่เราปลูกต้นไม้วันนี้ปลูกต้นตะแบกให้คุณเสถียร1ต้นเพราะวันเกิดคุณเสถียรวันที่25เมษายนค่ะเราชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยไปด้วยกันนะคะรับภูเขาพอดีเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของการเดินทางที่อาจจะต้องระมัดระวังการแวะข้างทางแล้วก็ระมัดระวังกับสื่อสารเมื่อกี้นี้แวะที่ปั๊มน้ำมันก็ยังเห็นว่าเราก็ต้องสเปรย์กันเต็มที่นะคะถือเป็นโอกาสและราคาที่พวกเราหลายคนอาจจะได้กลับมามีวินัยมีจิตสำนึกโควิดมาเพื่อให้เรามีสำนึกมากขึ้นว่ามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันจริงๆอย่าอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะอยู่แบบมีปัจจุบันกรรมที่ยังร่าเริงพระอาทิตย์ตกทางนี้พระจันทร์ขึ้นทางนี้ค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันพระค่ะสองมือพระอาทิตย์ตกเราบ๊ายบายทางนี้แต่ว่าเราจะเอกับพระจันทร์ซึ่งดวงโตเท่ากันเลยเพียงแต่คนละเรียกอุณหภูมินะคะมองเห็นหุบเขาหรือยังล่ะเลยบ้านพี่นุ้ยแล้วแสงพอขึ้นตรงด้านนี้เจอโครงการที่เขามีอยู่เดิมแล้วก็เห็นความเป็นต้องใช้คำว่าหุบเล็กๆแต่คนในหุบเขาก็ทำงานกันหนักมากนะคะเท่าที่ได้รับรายงานมองเห็นแล้วค่ะตรงไปเลยค่ะเห็นแสงไฟทางด้านหน้าไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือแสงไฟของยอดสถูปมนตราพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ฝนตกบางๆยังมีหมอกอยู่ใกล้ๆนะคะเป็นความร่มรื่นที่เหมือนเราได้กลับมาเจออากาศที่บริสุทธิ์นะอากาศที่บริสุทธิ์อากาศที่มีเนี่ยต้อนรับเราประมาณนี้ค่ะพอเรากลับมาที่เสถียร2คุกขอบพุทธศาสตร์เหมือนมันมีชีวิตชีวามันปลาได้น้ำยังไงไม่รู้อยู่ที่เสถียร1ฝนก็ตกนะคะก็ตกหนักด้วยแต่ว่ามันอับตันๆคุณแม่ก็ลองอาศัยการอยู่กับธรรมชาติในช่วงนี้อย่างมีพลังงานด้านไหนที่มันดีขึ้นมันอยู่กับกายกับใจของตัวเองอย่างมีพลังมากขึ้นเรียวเข้าเขาเปิดประตู2ไว้ให้เราไหมเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปรดน้ำต้นไม้6ต้นใช่ไหมที่เราปลูกกันโดยที่คุณแม่เนี่ยเห็นเขาทำงานกันต้นที่2ต้นที่3ยังไม่ตั้งแต่ตอนเนี้ยขอบคุณนะคะทุกคนช่วยกันทำให้เนี่ยปลูกต้นไม้ก็ฝนตกพอดีสวยงามเขียวเชียวอ้าวนี่ยังมีกันอยู่รถมาส่ง
มีการจอดถ่ายรูปพระอาทิตย์หน้าบ้านเราเนี่ยนะน่าเอ็นดูเด็กๆนะคะไม่เคยเห็นพระอาทิตย์เป็นวิวที่ทุกคนโอ้โหเรียงต้นไม้ไว้แบบอยู่ในระดับเดียวกันหมดเลยเพราะว่ามันจะทยอยค่อยๆมาวิจารณ์ถามสิวิจารณ์วิจารณ์จะให้ลดต้นไหนเหรอจ๊ะจะให้ลดต้นไหนอะลูกฮะจะให้ลดต้นไหนเหรอจ๊ะต้นไหนวันนี้ปลูกให้นายผู้ชายฮะต้นใหญ่ๆงั้นขึ้นไปเลยจ้ะสมชายมาถึงหรือยังน้ำพุทธีพระจันทร์เต็มดวงวิจารณ์พรุ่งนี้วันพระนะกินเหล้าเปล่าเนี่ยในพวกนั้นเข้ามาถ่ายพระอาทิตย์น่ะเขากลุ่มใครอ่ะไม่ทราบอ่ะปะขึ้นไปข้างบนกันก่อนจ้ะโอ้โหต้นนี้ดูต้นนี้ต้นนี้คือต้นใหญ่มากนะคะเนี่ยเนี่ยต้นไทรอ่ะอันนี้คือตะแบกน่าจะเป็นต้นไทรนะที่ปลูกวิจารณ์ผิดละวิจารณ์นี่ตลกเราไม่แน่ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนอาจจะใช่หรือคุณแม่ตลกตัวเด็กค่ะตัวเด็กฮะนี่ตัวใหญ่อยู่ขวาเลยค่ะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้โหปากแดงใช่ไหมเนี่ยจากเยอรมันนี่ไปลงโอ้โหต้นนี้มันเป็นต้นตะแบกกับต้นไทรนะอันนี้เป็นตะแบกคุ้มไทรเนาะพี่จานใช่ไหมอันนี้ตะแบกคุ้มไทรเนาะแล้วจะเอาอะไรไว้ล่ะตะแบกหรือไทรโอ้โหร่อนอยู่พอสมควรแต่ตะแบกมันยังพอมีเปลือกที่นั่นอยู่คงเอาไว้ทั้งคู่แหละทั้งไทรและตะแบกต้นนี้นะเขากอดกันแต่ว่าต้นตะแบกมันจะตายสิอาจจะต้องปาดทางนี้หน่อยให้เขาขยายอยู่ทางฝั่งโน้นอันนี้เป็นต้นตะแบกกับไทรค่ะส่วนอันนี้น่าจะเป็นไทรไทรย้อยโอ้นี่เขาปลูกเรียงกันเลยนะหรือเขาเตรียมว่าจะปักลงไปอีกนะคะนี่ดูฝนตกไหมพี่จานตกครับผมตกครับตกแบบเกือบ2ชั่วโมงแล้วครับ2ชั่วโมงแบบไหนจ๊ะแบบไหนจ๊ะปล่อยไม่ได้อะไรมากอ๋อเขาทำงานกันยากไหมเอาไปไหนแล้วพี่ชานสวยงามมีพี่ชานดูสิพี่ชานเคยมองไปไหมเนี่ยผมก็มาแอบถ่ายรูปอยู่เอามาแอบถ่ายรูปครับผมถ่ายจริงๆเลยไม่ต้องแอบล่ะนี่เขาทำกี่ต้น1 2 2 3 4 5แล้วอีกต้นไหนอ่ะ1 2 3ออกข้างล่างอีกต้นหนึ่ง6ต้นจ้ะใหญ่เนาะโอ้เก่งกันเนาะเหนื่อยกันไหมเนี่ยเอ้ยนี่เขาขับรถได้ไหมจอยไปดูสิไปทางนี้ขับรถได้ไหมเดี๋ยวมารดน้ำให้คุณเสถียรกันหน่อยเถอะเราโอ้นี่เขาเอาเอ้ยนี่เข้ามาใหม่เหรอเจ้าวิชาญครับผมต้นในต้นมาใหม่ตุลาสิบไม่ใช่จ้ะอันนี้จะถนนนะจ้ะถนนนี่ทำใหม่เหรอจ้ะอ้าวนี่ไม่กลับไม่เกือบแล้วเหรอเยอรมันน่ะฮะกลับไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะกลับไปทำอะไรด้วยค่ะเอามาไม่รู้จะกลับไปทำอะไรกลับไปหายใจสิเธอหายใจตรงนี้ก็ได้ดีกว่าไหมคะนี่มาอยู่กี่วันแล้วลูกตอนนี้อยู่จนเขาล็อกดาวน์ค่ะคุณยายเขาล็อกดาวน์ที่กรุงเทพแล้วเนี่ยก็เสถียรหนึ่งก็เลยต้องพักไปด้วยเลยเป็นโอกาสได้พักโอ้ต้นใหญ่นะคะอันนี้ขอให้ระลึกถึงคุณเสถียรวันนี้เป็นเกิดคุณเสถียรค่ะอ่ะกล้องอยู่ไหนฮะ
วันนี้วันเกิดคุณเสถียรค่ะ25เมษาก็เลยปลูกต้นไม้ให้หน่อย1ต้นเพื่อเป็นการระลึกถึงความดีนะคะที่ทำเอาไว้เป็นความดีที่แม้แต่ตายแล้วความดีก็ยังงอกงามอยู่ก็เป็นการระลึกถึงกันแหละเนี่ยคุณแม่ชอบรดไปที่ต้นไม้เลยให้มันเอ๊ะนี่วิจารณ์เขาเก่งนะเขาดึงน้ำให้ได้เลยนะวันนี้ได้ข่าวว่าเอาปลาร้ามาให้เหรอพรุ่งนี้เขาจะเอาไปแจกกลุ่มของปลาปลากระยออ้าวกลุ่มของสองพี่น้องกันนะเห็นเตรียมอาหารกับข้าวสารอาหารแห้งเอาไปเยี่ยมชาวบ้านหน่อยไม่ได้ไปบิณฑบาตแต่เอาของไปแจกเป็นไงกันบ้างไม่รู้เป็นการระลึกถึงไม่ได้ไปเพราะว่าโควิดแต่ว่าชาวบ้านเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวออกไปดูกันหน่อยนี่เป็นลักษณะที่คุณแม่เองก็สอนคนในเสถียรไว้ว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แจกของส่องตะเกียงใช้ชีวิตอย่างเข้าใจประเด็นของการมีเพื่อนอ่ะเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดถ้าเราไม่ทำตัวให้เป็นประโยชน์เลยในช่วงที่ลำบากอย่างนี้ก็จะเหงานะจริงๆเนี่ยคนเนี่ยต้องไม่ปล่อยให้เหงาต้นไม้ต้นนี้ชอบจังเลยใหญ่มากเลยนะฮะเป็นอะไรที่แบบพอรดน้ำแล้วลืมพูดเลยนี่ไงดึงขึ้นมาอีกหน่อยก็ลดให้โคนสะอาดไปเลยนี่อ่ะทำไมมันแรงขึ้นล่ะดีจังเคยเห็นตอนที่เราปลูกต้นไม้แรกๆที่เสถียรธรรมสถาน1เนี่ยนะคะยืนรดน้ำอย่างเงี้ยได้จนถึงเที่ยงคืนถ้าที่พระจันทร์เต็มดวงวันนี้วันโกนเนี่ยนะคะโอ้โหเพลินเลยอะเพลินคุณแม่เลยแต่วันนี้เหมือนกับเราตั้งใจอยู่ว่าจะมาให้ทันรายการเพื่อที่จะมาบอกว่าการเกิดของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้วันนี้ก็มีตี้ก็เกิดวันนี้ตี้ก็มาหาคุณยายว่าเดี๋ยวไปทำเรื่องที่คูเวตเสร็จแล้วก็จะมาบวชตลอดชีวิตเอาไหมล่ะเราเอามาใกล้ๆสิเธอไม่ต้องพูดมาตรงนี้ทำไมเธอมีโควิดเหรอเอาไหมบวชตลอดชีวิตเอาไหมเอาค่ะคุณยายเออฉันว่าเก่งไหมหนูตั้งใจอยู่ค่ะก็คือว่ารอให้ไม่ใช่ไม่รอค่ะคือจนช่วงนี้มันยังเราจะต้องมีบริวารที่จะต้องเคลียร์ดูแลเขาก่อนเนาะใช่ค่ะวันนี้เราก็ค่อยถึงเวลาคือจริงๆแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกเราก็เอาแต่ไอ้กุศลนั่นแหละวันนี้คุณยายก็คุยในที่ประชุมกับเสถียรหนึ่งให้เขาตัดสินใจกันเองว่าเขาจะล็อกตัวเองไหมและในที่สุดเขาก็ล็อกฮะเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีคำสั่งแล้วให้เขาคิดที่ดีว่าถ้าเราไม่เคลื่อนย้ายเราไม่เปิดคนก็ไม่ต้องมาก็ใช้วิธีการสื่อสารเอาในวิธีการอื่นๆแต่เราช่วยให้กระแสของการติดโควิดเนี่ยมันลดลงให้ได้เพราะตอนนี้มันยังน่ากลัวอินเดียนี่น่าสงสารเลยเมื่อกี้นี้อ่านไลน์ของแอนนะแอนมิชัยอ่ะบอกว่าตอนแรกว่าจะมาหาคุณยายแต่ตอนนี้ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่ากลับไปดูไบก็ไม่ได้สถานการณ์เลื่อนหมดเธอนะลูกศิษย์คุณแม่แต่ละคนก็ส่งข่าวมาว่าตอนนี้เป็นเหมือนตอนที่พวกเราเองกำลังเหมือนกลับไปออกศึกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เป็นการทำงานที่มีปัญญามากขึ้นความกลัวไม่มีแล้วก็ตั้งใจอยู่เลยแหละค่ะว่าถ้าเราสามารถเหมือนปลูกต้นไม้ต้นนี้เราต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเติบโตได้กับเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวคุณยายจะไปปิดรายการตรงนู้นหนูมาตรงนี้ก่อนหนูมาลดต่อหนูต้องล้างอย่างคุณยายล้างเนี่ยทั้งหมดเลยนะอ้าวละอันนี้ปลูกให้คุณเสถียรแล้วเดี๋ยวโอ้นี่ฝนเขาตกอยู่ฝนเขาตกอยู่แล้วล่ะค่ะบวชตลอดชีวิตบวชตลอดชีวิตพี่ติ่งของขำเลยเนี่ยเพราะพี่ติ่งก็จะมาอีก3เดือนในพรรษาปี65อุ้ยทำไมเท้าเรามันเป็นอย่างนี้อ่ะฮะ
อาตวานเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะอ๋อแล้วได้ใส่ปุ๋ยทางต้นหรือเปล่าทางต้นอันนู้น25ถุงค่ะคุณแม่ตะแบกต้นที่5ที่ปลูกวันนี้โอ้สวยมากเลยอ่ะที่เหลือเราก็วัดตามสัดส่วนแล้วก็พ่นอาหารทางใบทางใบแล้วแต่แล้วคุณแม่ลดต้นไปแล้วล่ะแต่ตะแบกอันนี้ยังไม่ลดแต่ต้นอื่นที่อ๋อได้ลดต้นได้ยังไม่ได้ฉีดปุ๋ยหรอกแต่โอ้โหสวยจังเลยนะมีช้ำบ้างเหมือนกันนะแต่ตะแบกต้นนู้นที่มันมีช้ำบ้างมันแตกไหมต้นของประตูกอันนู้นน่ะแตกใบอยู่อันนี้มันก็ช้ำเยอะต้นไม่ช้ำแต่ว่ารอบช้ำนะอย่างพ่อเขาทากันเชื้อราแล้วจ้ะค่ะเนี่ยขึ้นไปทาหมดแล้วค่ะจ้ะก็สมบูรณ์จ้ะค่ะดูแล้วก็ถ้าแตกสมบูรณ์จริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็คู่ควรมากก็กำลังดูที่จะเข้ามาเรื่อยๆนะตั้งวันนี้เป็นเหมือนพวกเราเองก็กำลังงงอันนี้เขาปาดต่ำลงมาเหรอคะเขาปาดดันลงมาให้ใช่ไหมคะวันนี้รู้สึกน้องจะทำแข่งกับพวกหนูถึงประมาณก่อนบ่ายโมงของเสียนินนะคะเขาปาดถนนให้ปาดแล้วก็กดค่ะด้านนู้นด้วยนะคะคุณแม่ด้านนู้นก็กดถ้ามันเป็นสโลปค่ะไม่งั้นมันจะเนินสูงเวลาเราขับรถลงมันจะพุ่งอันนี้เขาก็เกียร์จ้ะดีจังอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ปิดรายการก่อนโอ้โหเท้าช้างเลยอ่ะตะวันเดินยิ่งเดินยิ่งนี่ต้องมาตรงนี้ก็ดีลูกหลานกลับบ้านตอนนี้ประกาศเนี่ยค่ะสนุกสิเนี่ยค่ะจากเยอรมันสาวน้อยจากเยอรมันในที่สุดมาบวชกันตลอดชีวิตเดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งสาวน้อยจากอะไรฮะเนเธอร์แลนด์ตอนนี้พี่ปูอยู่ตรงไหนโอ้โหโอ้สวยงามเนาะพระอาทิตย์อันนี้พระจันทร์ค่ะจอยเห็นพระจันทร์ยังใครคิดถึงพี่ติ่งพี่ติ่งวันที่1จะครบ1ปีแล้วนะพี่ติ่งอ่ะมามั้ยพี่ติ่งวันที่1เดี๋ยวเราก็ย้ายการทำงานมาอยู่หุบเขากันแล้วค่ะวันนี้ทางนู้นเขาก็บอกแล้วว่าเขาขอใช้14วันกับการฟื้นฟูความเป็นเสถียร1อ่ะคุณแม่ก็ยินดีด้วยที่เขาเริ่มกล้าตัดสินใจคือถ้าเราเปิดคนก็มานั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าการมาแล้วมันทำให้เกิดการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขใช้คำว่าเหนื่อยมากขึ้นอ่ะคุณแม่ก็ช่วยเดี๋ยวเราสอนออนไลน์กันนะคะอานาปานสติออนไลน์โดยทีมงานของธรรมนิเทศนะคะมีสถานที่สอนสวยงามอย่างนี้ก็ไม่อยากอยู่กรุงเทพนะจริงไหมอยู่กรุงเทพแล้วหายใจอึดอัดพอมาที่นี่ดูสิคะหลงบ้านปุ๊บโอ้เหมือนไม่กี่หลับมาตลอดทางคุณแม่หลับหน้ายังช้ำอยู่เลยหลับสิคะเพราะว่าพูดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเกือบ4โมงแล้วก็ขึ้นรถใช้เวลา2ชั่วโมงค่ะในการเดินทางพวกบรรดาถ่ายรูปบอกว่าให้ปากหูผูกอ่ะถ่ายเลยอ่ะฉันไม่ได้ชมฉันเลย คุณแม่หลับเพิ่งลืมตาขึ้นสวยไหมพระอาทิตย์สวยก็ดูสิดูเนี่ยดูหุบเนี่ยมองไปทางอื่นเขาก็สวยงามเขามองมาทางเราเขาก็จะเจอความแห้งแล้งแต่เป็นความตั้งใจแหละนี่ต้องเรียกว่าเป็นความตั้งใจแหละที่จะทำให้ตรงเนี้ยมันดูเป็นที่พึ่งอาศัยนกหนูคนเนี่ยไม่มีใครเชื่อนะก็เนี่ย อดีตพุทธสาวิกาที่บวชแล้วนะอะไรนะหญิงเล็กเยอรมันหญิงเล็กเยอรมันแต่ปัดเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาจัดการเรื่องบริวารแล้วคงบวชตลอดชีวิต
คุณแม่ว่าโครงการบวชตลอดชีวิตเนี่ยเริ่มต้นได้แล้วนะตอนนี้ตอนแรกคนก็มองว่าการบวชมันจะเป็นยังไงมันอะไรแต่ในที่สุดทุกคนก็รู้ว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้สิ่งที่เราควรจะทำเอาไว้ให้ดีสุดคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วเราใช้หนทางแห่งการบวชเนี่ยเพื่อการละสั้นมีอย่างเดียวที่เสถียรเขาจะยังไม่ปิดก็คือการรับบวชค่ะวันนี้เราเอาผู้ที่บวชเมื่อวานนี้มาแล้ว14ชีวิตนะคะและหนึ่งในนั้นคือเด็กคือเศรษฐีที่บอกว่าจะขอบวชไปจนทั้งเปิดเทอมเห็นไหมไม่ใช่9วัน10วัน15วันนั้นถ้ายังล็อกดาวน์อยู่เศรษฐีก็ยังอยู่ยังปลอดภัยในบ้านของเราในขณะเดียวกันคุณแม่ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนว่าถ้าคุณทดลองไหมคะมาบวชสัก7วัน9วัน10วัน15วัน3เดือน1พรรษา1ปี2ปีคุณอาจจะเห็นว่าชีวิตของคุณมันมีทางรอดและจะรอดอย่างไรโปรดติดต่อเข้าไปได้เลยค่ะเราจะยังบวชกันแม้กรุงเทพปิดอยู่ก็จะมาบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์เดือนหน้าเป็นเดือนวิสาขบูชาค่ะเป็นเดือนที่เราจะบวชเพื่อกตัญญูต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้กองทุนทำงานเรื่องสื่อก็บอกกันว่าเราจะพยายามที่จะหาวิธีการที่จะนำธรรมะออกมาย่อยมาพูดคุยเล่าเรื่องให้มันง่ายขึ้นทำไมเราต้องทำให้ง่ายขึ้นเพราะว่าคนไม่อยากเสพของยากเพราะฉะนั้นทำของยากให้ง่ายก็เป็นการแสดงธรรมเป็นการทำงานสื่อที่เป็นปาฏิหาริย์ของสื่อด้วยก็ถือว่าการบรรลุธรรมในยุคสมัยของเราก็คือใช้สื่อเนี่ยแหละค่ะทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์ของคนยุคเรางั้นวันนี้ก็เป็นการพูดเล่าเรื่องนะคะการบวชยังมีอยู่ใครที่สมัครบวชอยู่มายังบวชอยู่นะคะเพียงแต่มาบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์ในเดือนหน้าวันนี้เป็นการบวชครั้งที่สองของเดือนเมษาวันที่10หรือวันที่8คุณแม่จำไม่ได้เป็นการบวชครั้งที่1ของเดือนพฤษภาค่ะเดี๋ยวเรายังยินดีนะคะรับการบวชอยู่ก็ต้องมาตรวจสุขภาพกันก่อนดูการทำงานที่เราจะปลอดภัยด้วยกันในทุกฝ่ายแล้วการบวชในช่วงโควิดที่ถูกล็อกดาวน์เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งของการโควิด19ชัตดาวน์กิเลสค่ะมีคำถามเหรอคะค่ะมีคนมีแฟนคลับนะคะบอกว่าตอนได้ดูไลฟ์ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วยังนึกสงสัยว่าคุณแม่มาทำอะไรที่แห้งแล้งอย่างนี้อ๋อวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณที่นำต้นบาบาบมาให้400ต้นคุณแม่ยังไม่เห็นแต่เขาถ่ายรูปแล้วมาทางอินบ็อกซ์นี่เหมือนกันคุณป้านะคะก็สวยเชียวต้นขนาดนี้แหละค่ะก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะที่ปลูกมีมากมายบาบาบเนี่ยถ้าปลูกปีนี้เนี่ยในฤดูฝนนี้นะคะ1ปีก็จะต้นขนาดแขนละพอ2ปีก็คงจะใหญ่ก็เราก็จะได้มีบาบาบอีก400ต้นก็ขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้ใครมีเวลาว่างก็เพาะพันธุ์ไม้กันเถอะค่ะแล้วถ้าไม่มีที่ปลูกส่งมาที่หุบเขาโพธิสัตว์อีกกลุ่มนึงก็คือญาติของพุทธสาวิกาที่มีต้นพยุงให้เราไปล้อมเดี๋ยวจะประกาศว่าตอนนี้ใครไม่มีงานทำมาล้อมต้นไม้กันไหมคะมีคนให้ต้นไม้คุณแม่เยอะพยุง 3-400 ต้นเนี่ยก็ปลูกแล้วก็จะดีมากเลยเพราะพยุงเป็นไม้ที่มันแรงได้เหมาะกับเราค่ะเป็นชื่อคุณตุ๊กตาค่ะคุณตุ๊กตาต้นพยุงมีพยุง5ปีปลูกไว้ที่สวนอยู่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสุพรรณบุรีค่ะค่ะถ้ากี่ต้นน่ะมีประมาณ30กว่าต้นค่ะอ้าว30แล้วไปเอามา300มาจากไหนนี่คนสามร้อยนี่คือต้นเบาบาบค่ะต้นเบาบาบ300ค่ะต้นเบาบาบตอนนี้คุณป้าใช่ไหมคะขอบคุณนะคะคุณตุ๊กตาต้นพยุงนะคะค่ะให้หมดใช่ไหมจะได้บอกว่ากี่ต้น30กว่าต้นค่ะต้นพยุง5ปี30กว่าต้นเลยค่ะอ๋อ5ปี30กว่าต้นไม่ใช่5ต้นนะคะ5ปีก็น่าจะต้นสักขนาดนี้แหละนะดีพยุงแดงไหมอันนี้เราขอลงรายละเอียดอีกต้นหนึ่งที่จะเอามาปลูกก่อนวันพฤษภาก่อนวันวิสาขะคือต้นโพใหญ่3
เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง350นะคะหนึ่งสองปลูกวันวิสาขะกันเถอะมาปลูกต้นไม้อันนั้นอยุธยามีคนล้อมหรือยังคะค่ะยังไม่มีค่ะกำลังหาอยู่ค่ะโอ้ช่วยหาหน่อยเถอะตอนนี้ขาดคนล้อมนะชื่อคุณกวางค่ะรถยกรถอะไรเนี่ยเราพอจะประสานยาวเคนได้แต่ตอนนี้เนี่ยตาคุณแม่ไปอยู่ที่นี่เลยเธอดูต้นตะแบกต้นนี้สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเลยโอ้ยเดินไม่ได้เลยจีวรเละเลยเนี่ยนี่ไงที่จริงไอ้ดินพวกนี้มันก็เป็นดินที่มีแร่ธาตุนะเนี่ยเนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยโอ้ข้างบนสวยดีไหมพอแล้วเหรอลดน้ำพอแล้วเหรอลูกจะฉีดปุ๋ยค่ะเอาใส่ฉีดสิใช่ค่ะให้ตะวันฉีดตะวันฉีดเลยฉีดได้ไม่เจอคุณแม่หรอกคุณแม่อยากให้ต้นไม้รอดแสงสวยงามใครกลัวมะทำงานจนความกลัวหายไปเลยอะทำงานจนไม่กลัวอะไรแล้วพอตอนนี้ทำงานแล้วอยากจะบอกว่าจะทำแต่งานแล้วชีวิตมันไม่กลัวอะไรแล้วเพราะมันผ่านความยากมาเยอะแล้วเผชิญกับความตายอย่างต่อเนื่องคือเผชิญกับสิ่งที่มันไม่ดูดายไม่ตายทั้งเป็นเอามาทำไมเอาออกเวลาเราอยู่อย่างนี้เรารู้สึกมีอิสระนะไม่ได้ต้องการอะไรมากกับการหายใจอย่างมีความสุขหายใจอย่างมีความสุขที่ได้หายใจไม่คิดจะอยากมีอยากเป็นอะไรมากไปกว่าการอยู่กับความสงบเย็นถ้าผู้หญิงในโลกนี้ร่วมมันมีโอกาสอย่างนี้ได้เพราะเมื่อกี้เนี้ยยายหนูที่มาจากเยอรมันน่ะคราวที่แล้วยายก็บอกแล้วศึกไปทำอะไรก็ต้องไปจัดการนะเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็ว่ากันไปภาระของผู้หญิงก็มีในกรณีที่เรายังต้องรับผิดชอบแต่ถ้าใครวกหัวเรือได้ทันนะคุณแม่ก็อยากเชิญชวนช่วงของการล็อกดาวน์คราวนี้อาจจะมีคนมาบวชปีที่แล้ว200คนอ่ะกลับมาได้แล้วค่ะคองผ้าเสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้หลุดลุ่ยคองผ้าเพราะว่านี่ไงพอมันลงมาแล้วมันเหยียบเห็นความเป็นอนิจจังของแสงไหมเปลี่ยนรถมารับละเห็นความเป็นอนิจจังของแสงไหมคะคุณแม่เห็นมันสวยแต่มันสวยคือความเป็นอนิจจังมีความเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันครอบครองไม่ได้มันเป็นชั้นไม่ได้เพราะมันเป็นของชั้นไม่ได้พอเรายืนอยู่ตรงนี้เราถามว่าแล้วที่ตรงนี้ล่ะเราครอบครองไหมไม่แล้วมันเป็นของฉันไหมไม่มันเป็นบ้านเราทุกคนที่เราต้องมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันทำมาช่วยกันดูแลคุณเสถียรก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่วันนี้มีแต่วันเกิดแต่ร่างของคนเกิดก็ตายไปแล้วเมื่อตายไปแล้วทิ้งอะไรไว้ก็ทิ้งมรดกกรรมเอาไว้เป็นมรดกโลกเมื่อเราเป็นผู้รับมรดกเราก็ทำมรดกที่มันเป็นมรดกโลกเนี่ยออกไปช่วยโลกมันคิดง่ายมากคิดอย่างนี้เนี่ยมันทำงานมากแต่มันไม่หนักอกหนักใจมันทำงานได้มันทำงานไวมันทำงานอย่างเข้าใจเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาที่มันออกมาจริงๆของการทำงานที่เราจะระลึกถึงคนที่ตายจากไปแล้วนะคะแม้แต่ตัวเราก็ต้องสร้างความคุ้นเคยกับความตายเราต้องอยู่กับความตายอย่างไม่กลัวตายเขาเรียกว่าสร้างความคุ้นเคยเจ็บป่วยก็รักษาไปอาสมชายวันนี้เธอไปหาหมอหมอบอกเธอเป็นอะไร
ดันเบาหวานเลยครับคุณแม่พฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการกินครับเอ้ยผอมลงนะเนี่ยขอบคุณผอมไหมอ่ะพูดวันเกิดนายผู้ชายหน่อยสินี่ตอนนี้นายจะแหมตอนนี้ตะแบกต้นนี้ครับต้นใหญ่สุดเลยครับวันที่25วันเกิดนายน้ำหนักก็25ตันด้วยนะอ๋อครับน้ำหนัก25ตันครับคนเทเลอร์บอกเครื่องชั่งครับ25ตันฟุกก็ผ่าสูง17เมตรครับผมเป็นใช่ครับเป็นต้นตะแบกที่ใหญ่สุดของรอบนี้นะครับแล้วรอบหน้าเรามีอีกเหรออ๋อเชื่อว่ายังมีครับก็มีหลายท่านก็อยากร่วมบุญอยากถวายอยากอะไรเยอะเลยคุณแม่แต่ว่ากำลังล้อมเราอะไม่พอนี่ไงต้องการคนช่วยล้อมใช่ครับนี่มาอยู่ตรงนี้สิลูกเนี่ยลองดูสิหน้าพระพักพระระยะธารากระตะแบกต้นนี้โอ้โห amazing เลยพระจันทร์พระพักต้นตะแบก18เมตรเนี่ยสูงที่สุดประมาณ17เมตรใช่ครับต้นนู้นที่ว่าสูงสุดคือ15เมตรครับคุณแม่อ้าวนี่สูงกว่านางกวักสูงกว่านางกวักครับต้มโอเคไหมสวยครับสวยดีครับโหสวยมากเลยครับวันนี้ทีมงานพี่ชมก็ตัดสินใจที่แรกว่าส่งภาพไปเพื่อให้คุณแม่ช่วยตัดสินใจแต่ไม่ได้เปิดดูเลยคุณแม่กำลังไลฟ์สดพอดีบอกพี่ชมตัดสินใจเองเลยผมก็ไม่อยู่พี่ชมตัดสินใจเลยก็ผมว่ามุมนี้ก็เป็นมุมที่สวยครับชมตัดสินใจถูกแล้วก็เป็นตะแบกคู่เป็นทางเข้าใช่ครับอันนั้นตะแบกนู้นเราคงต้องปาดไอ้ลากทรายนิดนึงเพื่อให้เขาไม่ล้อมไม่ออกได้ไหมครับผมคิดว่าจะให้เขาขึ้นไปคู่เลยแล้วไปตัดแต่งพุ่มข้างบนเอาแม่ว่ามันจะรอดไหมนี่ต้องถามคนรู้อ่ะเราคิดแบบคนอยากไงว่าในหนึ่งต้นให้มันเกาะกันขึ้นไปอยู่ด้วยกันแต่เราไปแยกพุ่มข้างบนไปแยกพุ่มข้างบนครับคุณแม่รอดเพียงแต่เราต้องเอาไอ้ลากที่ล้อมตะแบกทางฝั่งนู้นอ่ะออกหน่อยเพื่อให้ตะแบกเขาโตของเขาได้ครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนตะแบกอื่นที่ทรายคุมหมดเพราะทรายมันโตเร็วทรายมันโตเร็วใช่ครับทำไมเขาตัดทรายมาสั้นล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเขาคิดว่าเราจะตะแบกเอาเงินไขเราคือตะแบกดีจังโอ้กลับมาแล้วหายใจไม่อยากขึ้นที่พักเลยฝนตกรับคุณแม่ด้วยใช่เหรอฝนตกเอาฝนตกทุกวันโอ้อันนี้กุหลาบงามเลยเมื่อกี้ตะวันบอกกุหลาบน่าจะอ้าวตกลงตะวันจะฉีดไหมจ๊ะเออฉีดอยู่ก็พูดถึงนายก็เนี่ยครับนายก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในงานของเรานี่นะครับนายก็ไม่ได้ตายไปไหนครับก็ยังอยู่ตรงนี้แหละเธอลองพูดถึงนายผู้ชายเธอสิก็จริงก็ไม่ได้ตายไปไหนอ่ะนะใช่ครับก็ไม่ได้รู้สึกว่านายไปไหนเพราะว่านายก็ยังอยู่ตรงนี้ก็ครับจริงๆนายก็จริงๆผมว่าสิ่งที่เป็นภาพจํานายก็เป็นทั้งหมดนะที่ผมว่าผมเป็นอย่างทุกวันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากคําสอนของนายด้วยแหละผมจำแรกเลยคำสอนแรกของนายก็คือผมชอบเดินลงส้นถูกไหมครับ นายก็จะบอกนายก็จะใช้ภาษาของนายถ้ามึงเดินอย่างเงี้ยมึงไม่มีวันรวยหรอกเงินหนีหมดอะไรก็จำแม่นเลยอ่ะเพราะตอนนั้นเรามาเพื่อเรามาหาเงินนี่ครับเราไม่ได้มาเพื่อจะบรรลุธรรมอะไรแล้วตอนนั้นตั้งแต่วัดสิริพงศ์ก็เป็นคำเตือนแรกของนายผมก็จำเออเวลาเดินมันต้องเอาปลายเท้าลงนะเดินบ้านไม้แล้วผมก็จะเดินตึง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 คำสอนแรกนี่แบบไม่ลืมเลยครับโอ้หลาย40ปีคนโบราณใช่ครับเป็นคนโบราณแล้วก็สิ่งที่นายมั่นคงที่สุดก็คือนายเป็นคนให้อ่ะผมคิดว่านายและท่านเป็นคนให้แล้วมันก็หลั่งไหลมาสู่ไม่ใช่หลั่งคืออย่างผมเนี่ยผมคิดว่าผมได้ผมทำงานกับทีมเนี่ยดูเหมือนจะหนักจะเหนื่อยเนี่ยแต่เราให้เขาทำงานเราก็ตอบแทนเขาทั้งในหลายๆด้านอย่างที่คุณแม่ท่านอาจารย์คุณแม่ก็ให้ไงคือเราไม่ได้เอาเปรียบคนทำงานนะครับทุกคนทำงานเราทำงานแบบความสุขผมว่าเนี่ยสิ่งที่นายทิ้งไว้ให้ก็คือตรงนี้ครับเราไม่ได้มุ่งหวังเอาประโยชน์จากคนที่อยู่ตรงหน้าเราไม่ใช่แรงงานใช่ครับเขาไม่ใช่แรงงานเขาคือครอบครัวใช่ครับของเราดูคำว่าครอบครัวตั้งแต่สำนักสอพื้นจิตตรงนี้พอถึงวันนี้ทุกคนก็จะเห็นในหลายเฟซบุ๊กของแต่ละคนทั้งแกนซักทั้งหลายๆคนนะครับก็จะระลึกถึงนายตรงนี้วันนี้ก็คงนึกถึงกันอ่ะก็คงเขาทุกคนก็คงนึกถึงว่าวันเกิดนายเพราะฉะนั้นนะสตางค์วันละครั้งหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันไม่ใช่ทีนี้แกนสักเขาไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทเทรนเนอร์ที่อเมริกาแล้วนะเขาเป็นเจ้าของยิมเองครับก็มาจากนักสู้คู่คุณธรรมเลยคุณชาววโรจน์เขาเป็นเจ้าของยิมที่ไหนที่ในรัฐนั่นแหละครับแต่ว่าเขาเป็นของเขาเองแต่ผมไม่ได้ถามรายละเอียดมันก็เอาตัวรอดพออเมริกาเริ่มโควิดเขาเริ่มดีขึ้นก็คนที่เข้ามาฝึกมวยไทยซ้อมมวยไทยกับเขาก็เยอะขึ้นเขาก็รู้สึก
ายใจคล่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายคนที่อยู่ในเมืองไทยก็เป็นครูบาอาจารย์ไปอยู่ที่จีนหลายคนเลยครับที่ยังติดต่อกันทางผ่านทาง Facebook เลยครับคุณแม่ก็ยังนึกถึงไอ้เงินใช่ครับไอ้เงิน100บาทที่นายให้ทุกอาทิตย์เนี่ยคนก็ยังเรียกนายแม่เรียกนายหญิงอะไรก็ยังเรียกกันอยู่ครับวันหลังให้มานี่เลยมาชกมวยไม่ใช่ชกมวยเอาเงินนะคะมาสอนเด็กๆป้องกันตัวก็เป็นโอกาสค่ะที่พวกเราเองก็ใช้การทำงานหนักนี่แหละระลึกถึงคนที่เรารักนะคะทำงานหนักยังไม่บ่นว่าด่าทอก็บางทีคุณเสถียรก็มีอารมณ์บ้างไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่มีอารมณ์แต่ว่าทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนายหญิงมาเหอะอารมณ์เปลี่ยนไม่ผมว่าตอนเด็กๆก็อาจจะไม่เข้าใจครับแต่พอเมื่อวันเวลามันผ่านไปอย่างผมเนี่ย55ปีเนี่ยผมว่า40ปีที่ผมได้มีโอกาสมาอยู่กับนายเนี่ยผมคิดว่ามันโอ้โหคุณค่ามันมหาศาลผมไม่รู้สึกว่าผมต่ำต้อยอะไรกับการที่ผมไม่ได้เรียนหนังสือทั้งๆที่นายก็ส่งเสริมผมเรียนนะแต่ผมก็ไม่เรียนเองเพราะว่าตอนนั้นความมุ่งหวังผมคือผมมาหาเงินผมไม่อยากเป็นอะไรอย่างนี้ครับคุณแม่เรียนมสท.ท่านก็ยังให้ผมเรียนนะครับแต่ผมไม่เรียนเองแม่จำได้เลยครับคุณแม่ก็เรียนเนี่ยพอหลวงพ่อใหญ่ให้คุณแม่ดูโรงเรียนอนุบาลบริหารโรงเรียนอนุบาลคุณแม่ท่านก็เรียนค่ะกรรมศาสตร์เรียนการเด็กประถมวัยเลยสมชายเธอเรียนไหมไม่เอาผมไม่เรียนอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ก็มันชะตาชีวิตมันไม่เหมือนกันแต่ว่าการพ้นทุกข์ได้ไม่ต่างกันอย่างวันนี้ก็เราก็ลองคิดดูซิว่าลองโยนคำถามไปว่าเสถียรจะทำไงกทม.เขาขอแล้วเนี่ยเขาขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยเขาก็ขอแล้วว่าเขาขอคือบุคลากรเขาไม่ไหวกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่มีการเคลื่อนย้ายโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้ไงครับผมคิดว่าวันนี้เป็นวันเกิดนายเนี่ยมันสังคมโลกมันก็เป็นหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าเสถียรเนี่ยคำว่าคือชื่อนายหรือความเป็นความมั่นคงอะครับมันกลับมาคุณแม่เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ฝึกฝนมาอย่างท่านอาจารย์คุณแม่ก็พร่ำสอนอย่างอับผมเนี่ย40ปีเนี่ยผมว่าท่านก็คุณแม่ท่านอาจารย์คุณแม่ก็อดทนกับผมมาเยอะผมคิดว่าวันนี้ผมมันเหมือนว่าวที่ลอยอยู่ข้างบนมาติดลมบนแล้วมันเหมือนเมฆที่ลอยเราไม่กลับไปในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ดีเราดื้อเราอะไรก็ตามวัยของเราอะวันนี้เรารู้สึกว่าเราสบายเราเบาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคุณค่าเห็นคุณอุปการของความมั่นคงที่มันเกิดจากจิตใจส่วนเรื่องทำงานรู้ไม่รู้เก่งไม่เก่งผมว่ามันฝึกฝนกันได้แต่ถ้าภายในเรามั่นคงเนี่ยโลกภายนอกมันทำอะไรก็ได้เหมือนที่เราทำกันอยู่เนี่ยครับหลายคนก็จะชมว่าเก่งว่าจริงผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเก่งหรือไม่เก่งมันเป็นความมั่นคงทางจิตใจซึ่งเราได้มาจากนายผู้ชายจากนายเสถียรจากท่านอาจารย์คุณแม่ที่เขาพยายามอดทนกับพวกเราอ่ะผมว่ามันบางทีการเป็นเจ้านายคนทำไมเขาเมื่อก่อนผมก็ไม่คิดนะแต่เดี๋ยวนี้บางทีทำไมเขาอดทนกับพวกเรากับพวกผมกับเพื่อนผมทำไมเขาอดทนเยอะจังมันไม่มีความจำเป็นอะไรต้องอดทนไงถ้ามันไม่ใช่การฝึกปฏิบัติหรือการสั่งสมบารมีมันมีเหตุผลอะไรของการอดทนอ่ะบางทีพวกเราก็ดื้อซ้ำซากอ่ะดื้อเป็นนิจศีลไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแต่ทำไมคุณแม่ก็ยังมั่นคงคุณแม่ก็ยังพร่ำสอนคุณแม่ก็ยังให้โอกาสไอ้ตรงนี้ครับคุณแม่มันเป็นเหมือนบาดฐานที่มั่นคงแต่ถ้าคนที่ยังคิดไม่ได้เราก็ยังต้องให้โอกาสเขาอยู่แต่ถ้าคนที่คิดได้เนี่ยมันจะลอยเลยมันจะลอยตัวเลยแล้วมันจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นครับมันก็คงจะมีคนที่คิดได้สักวันหนึ่งเพียงแต่ว่าคนคนนั้นน่ะจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรเช่นการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อจะฉุดช่วยเนี่ยจึงเป็นเรื่องการสะสมบารมีในการทำงานฉะนั้นพวกเราเองจึงต้องขอบคุณทุกคนที่ยังมีความอดทนต่อตัวเองอดทนอดกั้นต่อกิเลสแล้วก็ใช้เป้าหมายคือมีชีวิตที่มากกว่ามนุษย์หาเงินคือสงบเย็นคนที่สงบเย็นได้ก็ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ไม่ได้หรอกพวกเราก็ทำได้เพราะว่าเราก็ยังเชื่อมั่นอยู่ในคุณค่าของศักยภาพของมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ได้นะคะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เราเองก็เห็นว่าแสงไฟอีกดวงหนึ่งมาละพ่อก็ยังจะยังทำงานอยู่กับเราทางด้านนี้ก็ยังสวยอยู่และถ้าท่านยืนอยู่ตรงตำแหน่งคุณแม่ท่านจะเห็นว่าแสงสวยแม้กระทั่งพระอาทิตย์รับแต่พระจันทร์ขึ้นสว่างเลยค่ะนะฮะพระจันทร์ขึ้นสว่างสวยเลยครับแล้วก็พระพักพระริยธาราสงบแล้วลมเย็นก็สัมผัสกายแล้วแบบโอ้โหอันนี้แหละเห็นชัดไหมคะถ้าใครดูตอนนี้ทุ่มหนึ่งหรือยังไม่มีคำถามเลยเหรอคงเชิญกับหญิง
เพิ่งกับบรรยากาศอ่ะสมชายจบรายการแล้วก็ผมจะขอใช้คำของนายผู้ชายในวันนี้ในวันเกิดนายซึ่งผมอาจจะจำคำพูดไม่ได้ทั้งหมดผมเคยฟังสารคดีที่นายผู้ชายท่านสัมภาษณ์กับทีวีไฟของฝรั่งเศสที่ท่านสนับสนุนงานของพระศาสนางานของเสถียรธรรมสถานที่ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงอะไรเนี่ยแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศเขาถามว่าแล้วจะทำไปถึงตรงไหนหรือจะช่วยไปแค่ไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับท่านก็บอกว่าก็ทำไปจนตายแหละก็จะช่วยสนับสนุนกันไปจนตายอย่างเงี้ยครับคำพูดอาจจะไม่ได้เป๊ะๆนะแต่โดยสรุปความคืออย่างนั้นผมว่าณวันนี้ผมมาถึงตรงนี้ผมก็คงตายคางานอ่ะคุณแม่เราก็ทุ่มเราก็สละชีวิตแล้วอ่ะกับคุณแม่เนี่ยกับท่านอาจารย์คุณแม่เนี่ยผมท่านเคยถามผมเมื่อพรรษาหลายแล้วล่ะท่านถามว่าทางเดินของเธอตรงไหนเราบอกว่าทางอื่นไม่มีแล้วคุณแม่เราก็ยังยืนยันในคำนี้เพราะฉะนั้นคำว่านายผู้ชายไม่ตายก็คือตรงนี้แหละนายก็เป็นรูปธรรมคำว่าตายที่ไม่ได้ตายจากพวกเราโดยร่างกายนายตายไปแล้วล่ะแต่ความคิดความรักความรู้สึกที่เรายังมีต่อนายก็ยังอยู่และเราก็ทำสิ่งเนี้ยออกมาเป็นงานที่ช่วยเหลือคนต่อไปอีกไม่กี่ปีเราก็ตายคุณแม่ก็ตายผมก็ตายผมเนี่ยทุกข์ใจมากนะครับท่านลองนึกถึงว่าผมอยู่กับคุณแม่มา40ปีผมโตมากับท่านเนี่ยทุกเมสเซจที่ผมได้รับเนี่ยมัน มันทุกข์นะคุณแม่แต่เราเข้าใจไงยังไม่ตายไม่มีใครตาย ไม่ฮะไม่ผมก็ไม่รู้หรอกผมดูว่าคุณแม่หรือผมเนี่ยใครจะตายก่อนกันผมก็ไม่รู้นะตอนนี้เราพูดเรื่องตายเป็นเรื่องสนุกสนานได้สมัยก่อนผมทุกข์มากเลยนะผมเครียดมากใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ดูว่างานนี่แหละมันไม่ตายคนเรามันตายกันได้จากกันได้แต่ว่างานมันไม่ตายผมตายก่อนพี่จอยก็ต้องระลึกถึงผมในงานที่ผมทำคุณแม่ก็ต้องนะสมชายคุณแม่ไม่อยู่ผมก็ยังระลึกถึงงานเหมือนที่ผมระลึกถึงนายเสถียรทุกวันนี้ครับก็อยากจะจบแบบนี้ครับก็เป็นความซับซึ้งนะคะก็ยังไม่รู้ว่าเขากลับมาหรอกเห็นเขาขี่แล้วมาถ้ามาออกรายการสิเพราะว่าทุกคนก็จะรู้ว่าความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตเราจะต้องตายแต่สิ่งที่เราทำได้ก่อนตายจริงๆคือเราจะไม่ตายทั้งเป็นซึ่งอันนั้นแหละค่ะสำคัญคือเราเนี่ยจะไม่ตายทั้งเป็นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีกตัญญูมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขบางทีมันไม่น่ารักหรอกมันก็ดื้อกันแหละดื้อตรงบ้างดื้อเงียบบ้างอะไรก็ว่าไปฮะแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารักกันอย่างเหนือเงื่อนไขใดๆเนี่ยเราก็จะไม่มองกันอย่างผิดไปจากเป้าเดิมคือมนุษย์มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้าเรามั่นใจอย่างนี้เราก็ได้รับมรดกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปคุณเสถียรอาจจะไม่ได้ปฏิบัติอย่างพวกเราแต่คุณเสถียรก็ไม่เคยพูดจริงๆก็คือเมื่อเราได้เห็นว่าการปฏิบัติดีของเราเนี่ยมันทำให้เกิดความไว้วางใจนะคะคุณเสถียรก็ไม่เคยปิดกั้นการทำความดีของพวกเราเลยซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็ในช่วงของชีวิตในช่วงที่มีเสถียรธรรมสถานเนี่ยคุณเสถียรมีความสุขมากถือว่าเป็นความสุขที่สุดของชีวิตนะคะแล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากในการที่จะให้เกียรติยกย่องไม่ครอบครองแล้วก็ยังใช้ชีวิตอย่างส่งเสริมให้คนที่ตัวเองรักเนี่ยรักคนอื่นได้มากกว่ารักตัวเองไม่ดึงลังไปเพื่อตัวเองเลยไม่ต้องการอะไรเลยมีความไว้วางใจว่าให้ใช้ปัญญาในการบริหารสิ่งที่ได้ซัพพอร์ตมาเนี่ยเพื่อเป็นไปให้โลกใบนี้ผาสุกแล้วก็งดงามงั้นเราจะจำคุณเสถียรไว้เสมอว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือที่สุดของที่สุดก็คือการให้ธรรมะในการที่จะช่วยให้คนมีความเป็นอยู่ที่มันรอดพ้นจากความทุกข์ได้ก็จะพูดภาษาธรรมะไม่ค่อยเหมือนคุณแม่หรอกนะคะแต่จะบอกว่าก็ที่สุดของที่สุดก็มีความลึกซึ้งก็คือว่าก็ทำให้คนที่ทุกข์เนี่ยพออยู่สะดวกสบายได้บ้างและจะได้ฝึกปฏิบัติต่อไปนี่เป็นความตั้งใจพอมามีเสถียรธรรมสถาน2เนี่ยเราก็จึงคิดว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่รับมรดกเป็นเราก็จะให้มรดกไม่เป็นค่ะดังนั้นคนที่จะให้เป็นคือคนที่รับเป็นอันนี้ต้องจำไว้สมชายเธอจะให้ได้ก็เธอต้องรับเป็นฉะนั้นคนที่รับเป็นเนี่ยมันจะเป็นคนที่ไม่หวาดระแวงเพราะว่าคนที่รับเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่า
เราดูเหมือนมันต้องมีกตัญญูมีสำนึกแต่จริงๆแล้วการรับการให้สำหรับพวกเราที่ผ่านมากับคุณเสถียรเนี่ยจริงๆมือผู้รับสูงกว่ามือผู้ให้ด้วยซ้ำคุณเสถียรให้เกียรติมากเลยไม่เคยทวงไม่เอาบุญคุณไม่รู้สึกว่าเสียดายมันเหมือนกับมันเป็นความสุขที่มีคนที่รับสิ่งที่มันจะไปโตมากกว่าที่จะเป็นสมบัติส่วนตัวที่อยู่กับเขานะคะแต่มันเป็นการให้โดยผ่านมือของผู้ที่ภาวนาเนี่ยแล้วส่งต่อไปคนอื่นลูกคุณแม่เป็นเนื้อนาบุญของคุณเสถียรคุณเสถียรก็ได้ให้อย่างเคารพนับถือให้เกียรตินะคะแล้วมีปัญญาแล้วคุณอยากจะให้ใครต่อก็ให้เถอะเพราะฉะนั้นการรับเป็นจึงจะกลายเป็นผู้ให้เป็นนั้นวันนี้เรามาเป็นคนที่ส่งต่ออย่างให้เป็นเพราะเรารับเป็นมาก่อนเนี่ยต้องจำไว้มันไม่มีอะไรครอบครองได้หรอกพูดถึงความตายมันก็ต้องให้ซะก่อนเราจะได้ต้องมาพูดกันว่าโอ้เสียดายคนตายไม่ได้ทำนี่ไงคุณเสถียรได้ทำก่อนในช่วง33ปีของการทำเสถียรธรรมสถานเนี่ยมันก็ได้ให้มาถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะฉะนั้น40ปีที่คุณแม่บวชเนี่ยคุณเสถียรให้เป็นคุณแม่รับเป็นแล้วคุณแม่ก็ให้เป็นวันนี้ก็ในความมืดเนี่ยมันมีใจที่สว่างอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามบางทีคุณแม่ก็อาจจะพูดเรื่องส่วนตัวบ้างแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณแม่คิดว่าเราต้องการสุภาพบุรุษเช่นนี้เราต้องการคนที่ให้แล้วไม่ต้องการทวงบุญคุณแต่ให้แล้วมีความสุขที่ให้ขอบคุณได้ซ้ำไปเพราะว่าวันสุดท้ายของคุณเสถียรที่ตายเราก็ยังคุยกันว่าคุณจำไว้ว่าเราพบกันในกุศลเพราะฉะนั้นเราทำกุศลกันมาตลอดชีวิตที่เราได้รู้จักกันมาจะกี่ปีเราก็ชวนกันทำแต่กุศลเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปเรายังพบกันในกุศลแล้วมันก็เป็นความจริงค่ะคุณเสถียรตายไปหลายปีแล้วแต่พวกเราก็ยังทำกุศลอยู่และนี่เป็นความจริงของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขที่จะครอบครองเป็นของฉันด้วยนะคะนั้นลองพัฒนาความรักของเราอย่างไม่มีชั้นไม่มีของชั้นแล้วคุณจะรู้ว่าการรับเป็นจะเป็นผู้ที่ให้เป็นจริงๆค่ะเราสองคนไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกับเราวันพระค่ะตอน 7:30 เราจะลองดูว่าเราจะลองหาวิธีการทำงานเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่เสถียรหนึ่งปิดเพื่อที่จะใช้14 วันตามที่รัฐบาลขอแต่เพื่อเปิดใหม่ที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของความเสียสละของพวกเราทุกคนขอบใจคนในเสถียรหนึ่งที่กล้าตัดสินใจที่จะใช้ช่วงนี้ทำบ้านให้สะอาดเพื่อวันวิสาขบูชาเราจะมีโอกาสที่จะได้แบบเปิดการปฏิบัติถ้าพวกเราช่วยกันมีสำนึกมีวินัยอย่าเคลื่อนย้ายตัวเองถ้าไม่จำเป็นและอย่าทำให้ตัวเองเป็นพาหะแล้วยังต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงคนในบ้านของเรามีโอกาสได้มาเป็นคนที่อยู่ใกล้กันคนใกล้กันอย่าใจห่างคนที่อยู่ห่างกันเราก็ยังต้องแบบแคร์กันเลยเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่ใกล้กันใจก็ยิ่งต้องเคารพกันให้มากขึ้นนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะกราบขอบคุณคุณแม่ครับมองไปที่พระจันทร์เลยค่ะทรงกฎอยู่พอดีเลยค่ะโอ้โหพรุ่งนี้เราจะเพิ่มงาน2งานก็คือเริ่มห้องน้ำครับพรุ่งนี้จะแบ่งคนทำห้องน้ำแล้วก็จะให้เสียนินไปเปิดตรงนั้นเพื่อจะทำสักสองช่องให้เห็นบ้านทำบ้านท่อก็เดี๋ยวแม่กบมาก็ได้เห็นแล้วแล้วก็ของแม่กบ2หลังตรง